เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up12:10 น.นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่ขอลดเวลากักตัวจาก14 วันเหลือ10 วันสั่งพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมย้ำรัฐบาลผลักดันหลายโครงการเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวควบคู่กับเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 12:24 น.สบคเคาะต่อพรกฉุกเฉินครั้งที่8ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2563ถึง15 มกราคม 2564เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโลก12:37 น.พลเอกอนุพงศ์บอกเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองไม่กระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นชี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกกต. 12:45 น.รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสาธิตเผยเล็งเพิ่มสิทธิ์รักษาพยาบาลและฉาปนกิจศพอสม.ทั่วประเทศหวังสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้านสาธารณสุขล่าสุด 12:53 น.หัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมพงษ์แจ้งภาพเดินทางออกจากสภาไปพบแพทย์แค่2 ชั่วโมงก่อนกลับเข้ามาร่วมประชุมตามปกติเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up